จะใช้คำแรงๆก็คือชั่วนะครับเลวร้ายทำลายประชาชนคนเหล่านี้ต้องรับโทษหลักฐานมีไหมหลักฐานการกระทำคืออะไรนะคุณจะบอกมีเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินที่คุณเอ่ยคุณก็พูดไปเลยว่าใครแล้วคุณก็กล่าวหาคนนั้นไปเลยไม่ใช่มากำกวมแล้วเหมารวมอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอาจจะต้องเจอกันในสภาเร็วๆนี้ทั้งหมดผมบอกแล้ววันนี้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมแบบนั้นเสี่ยเฮงหรือสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฟ้องเอาผิด3 Big DSI หลังถูกกล่าวหาหักค่าหัวคิวแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์จำนวน 12,000 คนระหว่างปี2563ถึง2566คนละ 3,000 บาทรวมค่าเสียหาย36ล้านบาทโดยวันนี้เป็นการยื่นฟ้องในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางคดีอาญารวมกว่า 7-8 มาตราที่เกี่ยวข้องผมฟ้องอธิบดีดินไออดีตที่ผ่านมาที่เป็นคนเซ็นแล้วก็รักษาการอธิบดีดินไอแล้วก็ผอ.ค้ามนุษย์ซึ่งไม่มีหน้าที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนไม่ได้เป็นคนสืบสวนแต่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่ออยากจะเติบโตอยากเป็นพอสำนักหรือไงคุณคุ้มไหมผมถามไหมผมกราบเรียนนะครับผมไม่ได้กล่าวหาข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมดดีใดทั้งหมดซึ่งในหน่วยงานนี้มีดี 80-90% แต่ข้าราชการที่จะใช้คำแรงๆก็คือชั่วนะครับเลวร้ายทำลายประชาชนคนเหล่านี้ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ต้องเป็นบทเรียนอดีตที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าใครที่เอาอำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งพี่น้องประชาชนบทเรียนคืออะไรแน่นอนครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะการกล่าวหาเนี่ยเป็นการกล่าวหาโดยอ้างว่าจากฟินแลนด์แล้วคุณไม่สอบถามนะครับว่าผมมีหน้าที่อะไรผมไม่ทำอะไรหรือผมไม่เกี่ยวข้องตรงส่วนไหนนะครับหรือว่าคุณเชื่อทางฟินแลนด์ที่เขาส่งมาเลยนะครับถ้าคุณเชื่อเขาคุณก็ใช้กฎหมายเขาเลยถูกไหมครับทำไมคุณไม่เห็นใจข้าราชการหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาบ้างว่ามันจริงไม่จริงหลักฐานมีไหมหลักฐานการกระทำคืออะไรนะคุณจะบอกมีเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินที่คุณเอ่ยคุณก็พูดไปเลยว่าใครแล้วคุณก็กล่าวหาคนนั้นไปเลยไม่ใช่มากำกวมแล้วเหมารวมอย่างนี้แน่นอนคดีอื่นยังเยอะแยะทำไมไม่แถลงครับแล้วมาแถลงคดีของผมซึ่งส่งไปแล้วนะครับมีเหตุผลอะไรนะครับถ้าท่านคิดว่าผมผิดท่านก็ส่งไปแล้วถ้าใครผมไม่อยู่กระบวนการของปปช.ท่านจะแถลงเพื่ออะไรแถลงเพื่อกบเรื่องของท่านหลายๆเรื่องไงถูกไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอาจจะต้องเจอกันในสภาเร็วๆนี้ทั้งหมดผมบอกแล้ววันนี้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมแบบนั้นนะครับทุกเรื่องทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหน่วยงานพวกคุณทั้งหมดวันนี้ผมบอกแล้วว่าเจอกันในสภาแล้วก็ทุกอย่างก็จะส่งไปปปช.ตามที่คุณทำแบบผมนะครับแล้วดูซิว่าหลักฐานที่ผมมีมันจะชัดเจนขนาดไหนนะครับคดีที่เป็นคดีที่น่าสนใจเช่นหุ้นมอหุ้นสตาร์คนะครับเว็บไซต์ยูฟ่าหรือจะเป็นในเรื่องของหมูเถื่อนวันนี้ผมในฐานะประชาชนคนไทยนะครับก็มาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมต้องมาปกป้องสิทธิ์ของผมในเรื่องที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กล่าวหาเท็จกล่าวหากลั่นแกล้งให้บุญได้รับโทษอาญาผมก็มาขอความเมตตาขอความเป็นธรรมจากศาลกระบวนการยุติธรรมนะครับ